ผู้ชมคะเหตุการณ์คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองที่ห้างดังเมืองขอนแก่นเนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่เป็นคดีใหญ่นะคะหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือคนร้ายไปถึงยิงปืนขึ้นฟ้ากลางห้างแถมตอนนี้ยังยิงปืนเพื่อเปิดทางอีกต่างหากเรียกได้ว่าวันเสาร์ที่เกิดเหตุนี่นะคะคนขอนแก่นนี่ตื่นตกใจกันหมดเนี่ยอย่างเนี้ยยังไม่นับว่านี่ก่อเหตุชั้น2ของห้างนะคะไปถึงชั้น2ใส่ไอ้โม่งขึ้นไปได้ยังไงปกติคือด้วยความเคารพนะคะร้านทองที่อยู่ใกล้ประตูอย่าโกรธกันนะโดยส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเลือกร้านทองใกล้ประตูถูกไหมคะใช่ครับอันนี้อยู่ชั้น2นะตอนจะหนียังต้องผ่านบันไดเลื่อนแต่เลือกที่จะไปเกิดเหตุตรงนี้แล้วใส่ไอ้โม่งขึ้นไปถึงชั้น2ของห้างได้ยังไงยังไม่นับการแต่งตัวใส่เสื้อเขียนอะไรคำพูดเหมือนกับตัวร้ายในหนังในอะไรอีกโอ้โหหลายอย่างท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยตำรวจถึงกับให้รางวัลนำจับ 50,000 บาทนะคะแล้วก็กำลังแกะรอยกันอย่างใกล้ชิดไปดูร้านทองเกิดเหตุกันก่อนนะคะวันนี้คุณชยศมุกดาหารในลงพื้นที่ขอนแก่นร้านทองนี้เป็นร้านทองกิรตินะคะอย่างที่บอกอยู่ชั้น2ของห้างวันนี้เปิดทำการอีกรอบนึงแต่จะเห็นเลยว่าการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดมากขึ้นจริงๆเนี่ยร้านทองเนี้ยอยู่ตรงกลางของร้านทองทั้งหมด4ร้านนะคะมี4ร้านพนักงานร้านทองเล่าให้คุณชยศฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะเกิดเหตุประมาณทุ่มกว่าๆร้านทองใกล้ๆเริ่มปิดแล้วอะค่ะก็เหลือร้านนี้นี่แหละที่ยังเปิดอยู่อยู่ดีๆคนร้ายก็เดินเข้ามาชูปืนขึ้นจังหวะที่เขาชูปืนมาเนี่ยไม่มีใครทันสังเกตเพราะมันยังไม่มีเสียงอะไรนี่ๆเมื่อกี้ชูปืนขึ้นเดี๋ยวดึงภาพวงจรปิดขึ้นมาเต็มก่อนก็ได้นะคะภาพเขาเดินขึ้นมาชูปืนนั่นน่ะพนักงานบอกเลยว่าตอนชูปืนนั้นเงียบๆสังเกตว่าไม่มีใครรู้เห็นมั้ยคะใช่ไม่มีใครรู้จากนั้นมาประชิดเคาน์เตอร์แล้วเอาปืนจ่อพนักงานไม่ได้พูดอะไรพอจ่อพนักงานกระสุนตกลงเคาน์เตอร์แล้วจังหวะนั้นเองค่ะถึงจะยิงปืนขึ้นฟ้าปั้งแล้วกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปหยิบทองไป11เส้นเนี่ย11เส้นนะคะไปตกระหว่างทางอีก3เส้นที่สุดแล้วเนี่ยได้ไปทั้งหมด8พอออกไปเนี่ยท่านผู้ชมคะยังไปยิงเปิดทางหลบหนีอีกแล้วหนีโดยการลงบันไดเลื่อนออกไปทางประตูฝั่งตะวันออกของห้างที่มีต้นคริสต์มาสใหญ่วงจรปิดเนี่ยจับภาพได้แบบนี้นะคะเขาวิ่งหนีไม่ได้มาโดยยานพาหนะใดๆนะคะวิ่งเอาง่ายๆอย่างนี้เลยวิ่งเอานี่แหละแต่ก็คุณไก่คิดดูว่าวิ่งตั้งแต่ตอนนั้นนะตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะนั่นสิฮะเออนี่ค่ะทีนี้รูปพรรณสันฐานคนร้ายท่านผู้ชมคะรางวัลนำจับ 50,000 บาทเขาใส่โม่งสีดำคลุมมีเสื้อยืดแขนยาวสีดำแล้วเสื้อยืดสีขาวแขนสั้นทับอีกทีนึงนะคะเสื้อยืดสีขาวตัวนี้แหละด้านหลังเขียนภาษาอังกฤษว่า Why so serious เนี่ยค่ะกางเกงยีนขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบถุงมือยางผอมนะคะสูงประมาณ 165-175 ซมกางเกงยีนเนี่ยน่าจะเป็นยี่ห้อ Mac Jean นะคะนี่ตอนนี้เนี่ยประชาสัมพันธ์กันอยู่ถ้าใครเจอแจ้งไปได้เลยนะคะสภ.เมืองขอนแก่นนี่ค่ะนี่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี่นะคะส่วนทองที่ได้ไปก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะที่จะช่วยตามกันได้นี่ที่เห็นกันอยู่เนี่ยนะคะทั้งหมด8เส้นเส้นละ3บาทเห็นทางร้านทองบอกว่ารับมาจากหลายร้านในกรุงเทพมีการตีตราที่ตะขอทองหลายยี่ห้อนี่อย่างที่เห็นนี้นะคะคงไม่มีเวลาจะไปไล่หมดฝากร้านทองหรือร้านที่รับซื้อช่วยสังเกตหน่อยพนักงานร้านขายทองบอกค่ะแต่พอเจอเขาอีกทีนึงก็คือเขาเอาปืนขึ้นมาข้างบนเคาน์เตอร์แล้วค่ะวางใช่ใช่แล้วก็จ่อปืนมาที่ตรงหนูด้วยแต่ว่าลูกกระสุนมันหล่นก่อนค่ะพอหนูเห็นว่าเป็นลูกกระสุนหนูก็วิ่งเลยไม่พูดอะไรเลยค่ะพี่ไม่พูดอะไรเลยลูกกระสุนเรียบร้อยแล้วก็ยิงปืนขึ้นเลยสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาปล่อยให้เข้ามาแต่ว่าตอนที่มันออกไปอ่ะพี่ออกไปร้องเรียกเนี่ยไม่มีกาดสักคนเลยที่วิ่งออกจากร้านเนี่ยตามหลังตนไปเนี่ยใช่มันน่าจะมาดูก่อนนะเพราะว่าเหมือนเขาเตรียมการมาแล้วนะแถมเราอยู่กลางด้วยเนาะทางนู้นหน้า3ค่ะฝั่งที่โจรเดินมาหน้า3นะเราเนี่ยเป็นร้านกลางร้านที่4ด้วยถามต่อไปว่าเรารู้สึกคุ้นไหมถ้าทางการเคลื่อนไหวของคนร้ายพนักงานร้านบอกเลยว่าไม่คุ้นไม่น่าจะเป็นอดีตลูกจ้างหรือว่าเป็นใครที่เขารู้จักนะคะหนีแล้วไปไหนต่อ
คุณชยศก็พยายามไปตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะคือข้อมูลจากชุดคลี่คลายคดีเนี่ยบอกว่าหลังก่อเหตุเสร็จอย่างที่บอกว่าอยู่ชั้น2ใช่ไหมคะวิ่งลงบันไดเลื่อนมาออกมาจากประตูวิ่งไปเข้าไปในชุมชนหลักเมืองห่างจากห้างประมาณ100เมตรแล้วมุ่งหน้าไปที่สถานีรถไฟขอนแก่นนี่แหละค่ะคือจุดสุดท้ายสถานีรถไฟขอนแก่นคุณชยศก็ไปดูที่สถานีนะคะปรากฏว่ามีร้านค้าหลายร้านส่วนใหญ่เนี่ยมีกล้องวงจรปิดไปถามดูหนึ่งในร้านค้าเจ้าของร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุก็พยายามช่วยเจ้าหน้าที่นะไปไล่กล้องดูไม่เจอภาพคนร้ายเลยเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใช้เส้นทางรถไฟสายเก่าด้านหลังสถานีรถไฟหรือว่าไปทางบ้านพักสถานีรถไฟค่ะไม่เจอเลยอ่ะไม่เจอเลยตอนนั้นผมก็อยู่แถวร้านแหละผมตอนช่วงประมาณนี้ครับช่วง50ผมก็ออกมาหน้าร้านได้ผมออกมาเงี้ยประมาณเนี้ยผมออกมาเนี่ยมีแฟนผมออกมาประมาณนี้ก็ไม่เห็นใครนะก็ไม่เห็นก็เห็นคนเดินแบบประมาณนี้ไม่เห็นมีก็ถ้าไปก็มีหลังสถานีกับทางไปบ้านพักรถไฟมี2ทางที่ไปได้สงสัยเขาจะถอยกลับคืนเพราะเส้นนี้สว่างเปิดหลายร้านเลยตอนทุ่มนึงก็สว่างหลายร้านคุณชยศก็เลยไปดูนะคะว่าเส้นทางรถไฟสายเก่ามันเป็นยังไงปรากฏว่าตรงนั้นน่ะรกทึบคือเป็นป่าเปลี่ยวด้วยแล้วที่สำคัญออกไปได้หลายเส้นทางคือถ้าเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุในช่วงหัวค่ำก็คงจะมืดมากแล้วไปไหนได้บ้างถ้าไปฟังนะคะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พลตำรวจตรีไพศาลลือสมบูรณ์บอกว่าโอ้โหไปได้หลายทางเลยถ้าไปทางซ้ายไปถนนรื่นรมไปทางขวาไปชุมชนหนองวัดถ้าตรงไปตามถนนดรุณสำราญไปออกมิตรภาพได้เลยนี่ถนนใหญ่เลยนะคะคือท่านก็บอกว่าจุดนี้แหละที่ตำรวจไล่มาเนี่ยน่าจะจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายแต่สำคัญคือจุดนี้จุดสุดท้ายแล้วไปไหนต่อนะคะกำลังไล่อยู่ดูว่าไปไหนต่อเวลานี้ดูทุกมิตินะคะไม่ว่าจะชุดที่คนร้ายใส่ตำรวจก็คิดนะคะว่าเป็นคนชอบดูหนังหรือเปล่า อย่างที่บอก Why So Serious นี่เป็นคำพูดของใครนะคะโจ๊กเกอร์ในหนังแบทแมนใช่ไหมคะเนี่ยชอบดูหนังหรือเปล่าหรือทำเป็นใส่เพื่ออำพรางไหมเป็นยุทธวิธีของเขาไหมท่านบอกก็คิดทุกอย่างอะแต่ตอนนี้ตำรวจมีสโคปของคนร้ายในใจแล้วมีหลายกลุ่มบอกได้เลยว่าตอนนี้การสืบสวนดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะช้าแต่มั่นคงและมั่นใจท่านผู้ชมเจอก็นี่นะคะส่งไปได้เลยนะคะเบาะแสรางวัลนำจับ 50,000 บาทย้ำนะคะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ช่วยกันจับโจรดีกว่าเดี๋ยวก็จับได้ฮะแหมหลักฐานร่องรอยต่างๆค่อนข้างชัดเจนนะฮะเดี๋ยวรอดู